คนก็มาหาจับจ่ายซื้อกันนะครับต้นไม้เยอะมากหลายซอยเดี๋ยวหาที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆลงเดินนะครับเดินดูเป็นร้านเป็นร้านไปเท่าที่เดินได้นะครับเท่าที่เดินไหวตลาดคำเที่ยงนะครับตลาดต้นไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใหญ่ที่สุดละที่นี่กว้างมากนะครับถนนก็กว้างมากมาได้หลายทางนะครับด้านหลังผมตรงนู้นนี่ก็เป็นโลตัสคำเที่ยงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับภายในตลาดคือจริงๆแล้วต้องใช้รถอะครับขับรถแล้วก็เห็นร้านไหนชอบซื้ออะไรยังไงก็จอดรถแล้วก็นะครับก็จะมีจอดรถแล้วก็ซื้อยกขึ้นรถไปเลยครับก็มีนะครับเขาก็มาซื้อกันใส่รถไปเลยก็เปิดกันตั้งแต่เช้าครับจนถึงประมาณ5 โมงเย็นต้นไม้เยอะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องต้นไม้เท่าไหร่นะครับพูดผิดพูดถูกก็จะต้องขออภัยด้วยข้ามาดูตรงนี้อันนี้เครื่องฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านกล้วยไม้มีทุกอย่างเลยนะครับไม้ประดับกล้วยไม้อันนี้กล้วยไม้ลองมาดูสวยงามอันนี้ก็ทำเป็นกระเช้าของขวัญได้ด้วยนะครับติดโบ365 บาทนี่อันนี้ต้นละ85 บาท2ต้น150จะดูกันต่อฝั่งนู้นก็จะเป็นตะบองเพชรมอนสเตล่าโอ้ยเซียนมีเยอะนะครับหลายแบบไปกันเรื่อยๆนะครับพีพีสวนถาดน่ารักดีโอ้อันนี้สวยมากต้นเบลเลอร์เลยเป็นฟอร์ดสำหรับตกแต่งสวนนะครับต้นไม้ฐานเยอะๆสแลมก็ถ้ามาที่นี่มีครบนะครับทุกอย่างสวนกล้วยไม้คุณนายสามต้นร้อยเขาก็จะติดกันไปนะครับเข้ามาก็จะเป็นซอยเป็นแยกกันใบละ150 2ใบ250นั้นก็ใบละ80ตรงนี้ก็เป็นดอกบัวก็เยอะลองเข้าไปดูลิ้นมังกร80 บาทเข้ามาในนี้ก็เย็นเลยครับออมเงินแค่50 บาทออกไปเตะของเขาล่วงจำหน่ายเฟิร์นทุกชนิดปีกส่ง
ับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่ตลาดคำเที่ยงนะครับขายต้นไม้เยอะแยะเลยมาเชิญนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเชิญใหม่สวัสดีครับ